เจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นไร้ปัญหาเพราะเคยทะเลาะกันมาก่อนเรื่องงานชัดเจนเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งบอสของผลิตภัณฑ์เซวาสำหรับนางเอกสาวหน้าเด็กเจนี่เทียนโพสุวรรณล่าสุดจับมือกับเพื่อนซีวุ้นเส้นวิริธิภาจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เซวาครีมโสมทองคำที่โรงแรมวาลดอร์ฟแอสโตเรียแบงคอกหลังจากจบงานนางเอกสาวได้เปิดใจถึงสาเหตุตัดสินใจทำธุรกิจกับเพื่อนเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นทำธุรกิจกับเพื่อนต้องปรับตัวกันยังไงจริงๆตอนแรกเราก็คิดเยอะทำกับวุ้นเส้นเราจะยังไงแล้วเราจะทะเลาะกันไหมเราเคลียร์กันตั้งแต่ทีแรกว่าเพื่อนมีอะไรบอกกันตรงๆรู้สึกยังไงให้พูดจริงๆการที่ทำธุรกิจเป็นอะไรที่สำคัญมากกับการที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ชัดเจนเคลียร์ตั้งแต่วันแรกทำไมถึงตัดสินใจทำธุรกิจกับเพื่อนทั้งที่ก็มีหลายคนติดต่อเราเยอะเหมือนกันมีเหมือนกันค่ะหนึ่งเองคือกับวุ้นเราสนิทอยู่กลุ่มเดียวกับเจนมาเกือบ20กว่าปีแล้วเราร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมาตลอดทั้งตีกันยิ้มจนมีวันนี้แล้วเจนก็มั่นใจว่าเราไม่ตีกันแล้วถึงเราจะตีกันเราก็จะตีกันในวงนี้แต่เราไม่ตีกันเรื่องธุรกิจนี้แน่นอนพี่ในกลุ่มมีบอกไหมว่าอย่าตีกันอีกไม่ค่ะไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตีกันอีกแต่ตีกันได้ตีกันเพื่อให้เราเข้าใจกันมากขึ้นคุยกันปรึกษากันให้เข้าใจกันมากขึ้นยิ้มเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นแสดงว่าครั้งนี้ก็กว่าจะลงตัวกันได้ใช่ค่ะเพราะการที่เราจะทำอะไรด้วยกันจริงๆเราไม่สามารถที่จะเก็บเงียบได้หรือว่ามีอะไรในใจจนมันกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเรามีอะไรเราคุยตรงๆชอบไม่ชอบถูกใจหรือยังไม่ถูกใจยังไงเมื่อกี้บนเวทีที่บอกครีมมีการแก้ไปเป็น100ครั้งคือวุ้นอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่เจนก็บอกวุ้นหนึ่งคือเจนเสียหน้าไม่ได้จริงๆคือมันเป็นยี่ห้อเจนแล้วเจทีก็คืออยู่บนกระปุกถ้าเจนใช้อะไรที่มันไม่มีคุณภาพแล้วเจนใช้ของไม่ดีหน้าเจนก็จะไปอยู่บนหน้าผู้หญิงทุกคนคนก็จะมาว่าเจนได้ไหนว่าของดีไม่ได้ดีนี่เราก็เลยต้องไปถึงเกาหลีไปดูสูตรด้วยตัวเองการทำธุรกิจกับเพื่อนมันมีข้อดียังไงบ้างพอมันเป็นความรักของเราทุกคนก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราได้แชร์ร่วมกันเราได้มีความไว้วางใจและรู้สึกว่าเราช่วยกันทำมาหากินมันก็เป็นอีกขั้นของชีวิตเป็นสเต็ปที่เราจับมือไปพร้อมกันนอกจากแต่ก่อนคือเจอกันกินข้าวกันตอนนี้เจอกันอยู่ด้วยกันช่วยกันทำธุรกิจช่วยกันทำมาหากินยิ้มเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นลงทุนไปเยอะขนาดไหนก็อยู่ในงองูบอใบไม้100ล้านค่ะเป็นการลงทุนที่เยอะที่สุดเลยไหมเยอะที่สุดตั้งใจทำแล้วก็อยากให้มันออกมาดีที่สุดวางงานในวงการบันเทิงกับธุรกิจไว้ยังไงบ้างจะผิดไหมถ้าจะบอกว่าอย่างละครึ่งยิ้มคือเจนก็ยังรักที่จะทำงานละครอยู่เพราะยังอยู่ช่อง3มีสัญญาอยู่แต่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนอีกบทบาทของชีวิตที่เจนเองก็รู้สึกว่าเราโตแล้วนะถ้าเจนมาทำธุรกิจหรือมาทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันชัวร์กับชีวิตแล้วทำให้ชีวิตเราเหมือนเป็นอีกระดับแล้วมีความมั่นคงขึ้นก็เป็นอะไรที่สำหรับวัยเราก็ควรที่จะเริ่มได้แล้วอะไรคือส่วนที่ทำให้เราคิดว่าชีวิตต้องมั่นคงขึ้นลูกเจนอาจจะรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรให้เขาเราต้องมีอะไรให้เขาแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเรามองตาเขาทุกเช้าแล้วเราก็จะแม่อยากทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดให้กับเขาได้ยิ้มเจนี่เชื่อทำธุรกิจกับวุ้นเส้นแบ่งพาร์ทดูแลลูกดูแลธุรกิจยังไงครึ่งค่ะงานละครกลับมาหรือยังกลับค่ะยังไงก็ต้องกลับเพราะเจนมีสัญญาช่อง3แล้วไม่ทิ้งแน่นอนค่ะมีอะไรติดต่อมาเจนก็ยินดีที่จะรับมีที่เราพิจารณาไว้บ้างไหมมีค่ะยิ้มบทบาทจะเปลี่ยนไปไหม
ไม่รับดราม่าหนักแล้วไม่เกี่ยวค่ะอะไรก็ได้ที่ขอเป็นงานยิ้งเราห้ามเกี่ยงนะคะห้ามปฏิเสธงานแล้วเรื่องต่อไปจะเป็นแนวไหนแล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะยิ้งแต่เจนเองจะรู้สึกว่าเราอยากเล่นอะไรที่ท้าทายกับตัวเราเองแล้วเจนว่าทุกคนน่าจะชอบอะไรแบบใจริ่งมูนินหรืออะไรที่มันเหมาะเชียร์อยากให้เจนเล่นบทแรงๆก็กำลังดูอยู่ยิ้งคำพกาชีปมป้าแมวรัฐต้องทุ่มโครงสร้างพื้นฐานตั้งคอมมูนิตี้ผู้สูงอายุคำพกาชีปมป้าแมวรัฐต้องทุ่มโครงสร้างพื้นฐานตั้งคอมมูนิตี้ผู้สูงอายุเซฟค่าใช้จ่ายประชาชนเหลือเงินออมหลังเกษียณวงการบันเทิงมีสมาคมช่วยเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่28กุมภาพันธ์2566ข่าวสดออนไลน์จัดรายการข่าวจบคนไม่จบดำเนินรายการโดยอั๋นภูวนาถคุณพลินและแขกลัคนาปันวิชัยในหัวข้อดราม่าป้าแมวดาวพระศุกร์สะท้อนรัฐไร้สวัสดิการชีวิตไร้ที่พึ่งพาอั๋นกล่าวว่ายุ้ยจีรนันท์มโนแจ่มดาราสาวที่ถูกพาดพิงออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าเคยโพสต์อินสตาแกรมครั้งหนึ่งเป็นรูปป้าแมวและบอกว่าเราจะไม่ทิ้งกันแล้วเชิญชวนให้บริจาคช่วยป้าแมวคำว่าเราไม่ทิ้งกันไม่ได้แปลว่าจะดูแลไปตลอดชีวิตเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นว่าสวัสดิการแห่งรัฐดูแลป้าแมวไม่อยู่แล้วคำพกากล่าวว่าป้าแมวอยู่ในรุ่นที่ไม่มีประกันสังคมจึงไม่มีเงินใช้หลังเกษียณแต่ทุกวันนี้เงินที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมไม่แน่ใจว่าเราจะมีเงินใช้หลังเกษียณแต่ลองคิดดูว่าเราจะเอาเงินที่ไหนไปออมแค่ค่ารถค่าเดินทางผ่อนคอนโดก็หมดแล้วคำพกากล่าวต่อว่าถ้าเป็นต่างประเทศจะมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่หักจากเงินเดือนเราแต่สิ่งที่ขาดไปในสังคมไทยคือไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในชีวิตมากเกินไปในต่างจังหวัดถ้ามีลูกเรียนมัธยมพ่อแม่ต้องซื้อรถจักรยานยนต์ให้คนละคันถ้าไม่มีก็ไม่รู้จะไปโรงเรียนอย่างไรสมมุติถ้าเพิ่งเริ่มทำงานค่าผ่อนรถจักรยานยนต์เท่าไรค่าน้ำมันเท่าไรคำพกากล่าวอีกว่าถ้ารัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทคนไทยจะเชื่อมต่อการเดินทางด้วยการเดินหรือจักรยานในการเดินคุณจะเซฟเงินในกระเป๋าคนได้เดือนละเป็นหมื่นแล้วเงินนี้ก็เอาไปวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้หรือเอาไปลงทุนกับการศึกษาลูกที่ดีขึ้นได้จะทำให้ลูกมีรายได้มากพอแล้วรัฐบาลก็สามารถจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือหาเงินเข้าประกันสังคมได้ในอัตราที่สูงขึ้นเป็นหลักประกันของคนวัยเกษียณได้คำพกากล่าวต่อว่าสมมุติคุณเป็นดาราคุณควรสามารถจัดตั้งกองทุนสวัสดิการดารานักแสดงแล้วถ้าคุณเป็นดาราที่รวยมากคุณอาจจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นรับเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ระดับโลกแล้วเป็นตัวตั้งตัวตีลงเงินไปก่อนก็ได้แล้วทำเป็นกึ่งมูลนิธิคุณสามารถบริหารกองทุนนี้ได้แล้วให้ดาราทุกคนที่อยู่ในช่วงพีคเอาเงินมาลงทุนตรงนี้และตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนอันกล่าวว่าอย่างนักแสดงตลกจะมีสมาคมตลกแต่จะมีประสิทธิภาพมากหรือน้อยไม่รู้แต่ตนเห็นความเคลื่อนไหวสม่ำเสมอของเขาและมีผู้นำที่เข้มแข็งด้วยทั้งเป็ดเชิญยิ้มโน้ตเชิญยิ้มตอนนี้เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีประกันสังคมส่วนเบี้ยผู้สูงอายุก็น้อยเกินไปคำพกากล่าวอีกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่เราทำได้เลยคือสร้างคอมมูนิตี้ที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ต้องแยกผู้สูงอายุกับผู้ป่วยออกจากกันซึ่งมีผู้สูงอายุจำนวนมากที่ไม่ป่วยและแข็งแรงแล้วทำงานได้สมมุติว่ารัฐลงทุนขยายงานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาเป็นคอมมูนิตี้สำหรับดูแลผู้สูงวัยที่อ่อนแอแล้วเอาผู้สูงวัยมารับเงินเดือนของรัฐ
พื่อดูแลผู้สูงอายุด้วยกันเช่นเอาผู้สูงอายุที่แข็งแรงมาเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนสหรือทำกายภาพบำบัดให้คนแก่ด้วยกันสร้างงานสร้างอาชีพและมีจุดที่ดูแลผู้สูงวัยที่ดูแลตัวเองไม่ได้ในเวลาเดียวกันแล้วรัฐควรบริหารให้หน่วยเหล่านี้เลี้ยงตัวเองได้ในอนาคตและทำกำไรได้ด้วยเหมือนโมเดลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ในอนาคต